ชาวเชียงใหม่เข้าวัดทำบุญสงกรานต์พระใช้พลาสติกกั้นให้พรกันโควิด-19เมื่อวันที่12เมษายนผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงของงานประเพณีปีใหม่เมืองหรืองานประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ทำให้ปีนี้ต้องประกาศงดการจัดกิจกรรมและการเล่นสาดน้ำสงกรานต์แม้ว่าวัดใหญ่ๆในตัวเมืองจะปิดวัดไม่จัดงานเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวหรือชาวเชียงใหม่ไปเข้าวัดทำบุญพร้อมกันเป็นจำนวนมากจนเกิดความแออัดและเกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ตามวัดในชุมชนต่างๆยังสามารถไปทำบุญกันตามประเพณีได้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอความร่วมมือไปยังชาวบ้านทุกชุมชนผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและต้องลดหรืองดกิจกรรมงานประเพณีบางอย่างที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่นการรดน้ำดำหัวแบบเป็นหมู่หรือกิจกรรมที่ร่วมกันในวัดแต่ก็ไม่ได้ห้ามหรือให้งดการไปทำบุญโดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทยอยพาครอบครัวไปในช่วงวันและเวลาต่างๆกันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดเช่นเดียวกับที่ในชุมชนในเขตตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ประชาชนตระหนักและใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างให้ปลอดโรคเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยงดเว้นการใช้สิ่งของสาธารณะร่วมกันมากที่สุดโดยที่บ้านท่าเดือผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศให้ประชาชนทยอยเข้าวัดทำบุญตามประเพณีเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนซึ่งที่วัดท่าเดือพระได้เตรียมพร้อมรับกิจนิมนต์ทุกวันเมื่อมีประชาชนทยอยเข้าวัดทำบุญประชาชนส่วนหนึ่งได้เตรียมข้าวของสำหรับอาหารเข้าวัดทำบุญตาลขันข้าวให้กับญาติผู้ล่วงลับตามประเพณีปีใหม่เมืองปักตุงพระเจดีย์ทรายและส่งน้ำองค์พระธาตุส่วนหนึ่งเลือกที่จะทำบุญกันก่อนเนื่องจากวันที่12เมษายนเป็นวันหยุดของคนทำงานส่วนวันที่13เมษายนต้องไปทำงานตามปกติที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศยกเลิกวันสงกรานต์โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางวัดท่าเดือได้เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพระและเนนได้ช่วยกันทำฉากกั้นพลาสติกเพื่อป้องกันละอองฝอยที่มาจากลมหายใจหรือการไอจามโดยเว้นช่องเล็กๆให้พระสามารถรับประเคนของได้เท่านั้นและทุกคนที่เข้ามาวัดต้องสวมหน้ากากอนามัยงดการส่งน้ำพระและสวดมนต์หรือรับศีลรับพรพร้อมกันในวิหารเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันให้มากที่สุด